สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของออฟฟิศอารของเรานะครับยังไงต้องขอชื่นชมทุกท่านที่มาตรงเวลาด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมีโจทย์หลายข้อนะฮะมาทําให้ดูเพราะว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นการแนะแนวแล้วกันเนาะแนวทางของข้อสอบในเรื่องของการทําข้อบรรยายไปเลยนะเพราะนั้นอันนี้คือผมรวบรวมมาเกือบทุกท่าแล้วล่ะครับเพราะนั้นถ้าคุณทําตรงนี้ได้หมดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไม่น่ามีปัญหานะฮะในส่วนของการทําข้อสอบอบรรยายนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะฮะก็ ย่างแรกก็กลับมาสู่ที่บทที่3นะครับเรื่องของรัชนีมิเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราเทสกคุณค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือผมอยากจะลองหาทิศทางของเส้น A อ e. ก็คือว่าบอกผมหน่อยซิว่าดัชนีมิเลอร์ของของทิศทางนี้คืออะไรนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมีสเต็ปดังนี้นะครับเราบอกว่าหาพิกัดของหัว แล้วก็หางครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าหัวของเรานะครับคืออะไรนะครับหัวของเราคือจุดนี้นะครับเผื่อใครดูไม่ออกนะครับอยากจะหาหัวเราก็บอกว่าเดินยังไงดีนะฮะเราเดินจากจุดที่เป็นจุดออริจินนะครับเดินไม่ต้องเดินทาง x นะครับใส่ศูนย์เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดินมาทาง y เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแวแกน y นะครับ แล้วเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นเป็นระยะทาง 1, 1างเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z เนาะเพราะนั้นเป็นศ1 1ย์นะครับหางเป็นไงบ้างนะครับหางตรงนี้อยู่ที่จุดสีเขียวนะครับเวลาเดินก็เดินขนานแกน x เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ใส่1เข้าไปเนาะห้ามเดิน y นะครับใส่0ูนย์แล้วก็เดินขนานแกน z เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ใส่1เห็นไหมครับ หลังจากนี้ทุกอย่างก็าตามออโต้พายโไปนะครับเอาหัวลบหางเห็นไหมครับเราจะได้ว่ามันเป็นด้ดศูนลบหนลบศแล้วก็1นลบหนะครับซึ่งจะได้ลบหนึ่งหนึ่งนครับง่ายนะครับอันนี้ก็หลังว่าทุกคนน่าจะพอทําได้หลังจากที่ได้ตรงนี้แล้วนะครับเบอร์สามนะครับเราบอกว่าทําให้ ทําให้เป็นจํานวนเต็มน้อยๆนะครับอ่าก็พอดีมันเป็นหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งก็เหมืนก็ก็ก็เป็นจํานวนเต็มเดิมไปแล้วครับหนึ่งลบหนึ่งเอรลบหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วข้อสีก็คือเขียนเขียนในวงเล็บเหลี่ยมครับผมเนาะเราก็จะได้ว่ามันคืออ่า ในวงเล็บเรียมนะฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์แต่ว่าเราใส่เครื่องหมายลบอยู่ข้างบนนะครับโอเคอันนี้คือคำตอบแรกนะอันนี้เบสิกนะครับควรจะทำได้อ่าคุณจะทำได้นะครับอันนี้คงคงต้องทำได้นะครับอันนี้ <c oughs> โอเคบุ๊กวิงอลองนะครับผมขอข้อ B กันเลยนะครับอันนี้ผมบอกว่าหาทิศทางของเส้น B กันดีกว่าโอเคหนึ่งก็คือเราจะหาพิกัดนะครับหัวแล้วก็หางนะครับามาดูหัวกันไหมหัวของเราอยู่ที่ตรงนี้ นะครับอ่าจะเดินยังไงดีนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะว่าอันเนี้ยมันคือตัดที่ชี้ที่หน้านะครับทางด้านขวาเนาะแล้วก็อยู่ที่ตรงกลางหน้าเ็นไงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดินจากจุดออริจินนะครับผมเดินมาแค่ครึ่งเดียวก็พอไม่ไงั้นมันจะเลยใส่ครึ่งเข้าไปเนาะหลังจากนั้นเดินขนานแกน y ประยะท,ทางหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y เนาะอันนี้ก็เป็นครึ่งถูกไหมครับเฮ้ยหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นระยะท,ทาง หนึ่งเท่าของความยาวกล่องแนวแกน z เนาะใส่ครึ่งเข้าไปครึ่งหนึ่งครึ่งนะครับต่อมาหางว่าไงเอ่ยหางเราบอกว่าอยู่ที่นี่ครับนะซึ่งหางอยู่ที่นี่ก็ง่ายที่สุดครับศูนย์ศย์ครับห้ามเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาหัวลบหางเนี่ยจะได้เป็นครึ่งลบศูนย์ 1-0ลบ0แล้วก็ครึ่งลบ0นะครับซึ่งก็คือตัวเลขเดิมก็คือครึ่ง1ครึ่งโอเคต่อมาเราจะได้ข้อ3นะครับเราทำให้เป็นจำนวนเต็มเนาะนะครับก็อันนี้คงต้องคูณ2เข้าไปเนาะจะได้คำตอบเออจะได้เป็น1 2 1ถูกมครับและข้อ4นะครับเราก็จะเขียน เขียนในวงเล็บปีกอวงเล็บเหลี่ยมนะครับโอเคก็จะได้หนึ่งสองหนึ่งครับผมแล้วก็ตอบเลยเย,ย่ทำไมมันหนาทั้งวะนน่ครับโอ้โหสบายสบายไหมครับ ่าโอเคนะครับไม่ทันบอกนะครับ moving along นะครับต่อมาเป็นการหาดัชนีทิศดัชนีระนาบนะครับวิธีการหาก็คือว่าหนึ่งถามตัวเองก่อนว่าระนาบระนาบผ่านจุด o r i g จินะครับไหมนะครับซึ่งจุด o r i g จิอยู่ตรงนี้ระนาบไม่ผ่านนะครับ เอ่อคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะนั้นไปต่อได้นะครับไม่ผ่านโอเคไปตอบนะครับต่อมาคือไหนช่วยบอกระยะนะครับที่ระนาบผ่านตัดแกนให้หน่อยสิเช่ไหมฮะเรามีแกน x y z ครับอ่าเพราะนั้นเราก็เริ่มตรงนี้เราก็คงต้อง ใช้การดูนี่แหละครับไม่ต้องเดินนะครับไม่มีการเดินดูอย่างเดียวเลยนะครับแกน x นะครับเอ่ออยู่ที่แกนนี้ระนาบเป็นไงไม่ตัดแกน x วะนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่การตัดที่อินฟินิตี้นะครับต่อมาเรามาดูแกน y กันหน่อยสิแกน y อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าระนาบมันตัดที่ระยะนี้นะครับระยะนี้ถือว่าเป็นระยะ หนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y นะครับต่อมาเราดูแกน z นะครับแกน z ก็คือชี้ขึ้นนะครับมันตัดที่จุดนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็บอกว่าระยะนี้เป็นระยะเท่าไหร่ดีเนี่ยระยะนี้เป็นระยะที่เป็นระยะ1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ด้วยนะครับะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ถ้าคุณทําได้ถูกต้องที่เหลือนะครับเราก็จะ follow step ไปเนะก็คือทําให้เป็นส่วนกลับ นะครับเนาะเราจะได้ว่าเป็น1ส่วนอินฟินิตี้นะครับ1ส่วน1แล้วก็1ส่วน1นะครับซึ่งเราจะได้0 1 1โอเคต่อมาข้อ4สเต็ป4นะครับทำให้เป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิมนะครับ0 1 1มันเป็นจำนวนเต็มแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับก็0 1 1 okay. แล้วก็ข้อ5นะครับเราบอกว่าเราจะเขียนในวงเล็บกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่วงเล็บโค้ง011นึ่ะไม่ต้องมีคอมมาแล้วนะครับประมาณนี้จบครับอ n okay. นเซอโอเคหนะนี่ครับเป็นไงนะฮะ หวังว่าน่าจะทําได้กันอยู่นะครับ โอเคนะครับมูฟวิ่งอโลงนะครับลองมาดูข้อนี้กันนิดหนึ่งนะฮะนี่ข้อนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับหนึ่งนะครับตัดออริจินไหมครับนี่นะครับข้อนี้อย่าไปออโต้พ l o t ว่าไม่ตัดนะครับออริจินเราอยู่นี่ตัดครับผมตัดแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันตัดเนาะ ถ้าตัดแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไม่โอเควะ่ะไม่โอเคแสดงว่าเราต้องทําท่าอื่นนะครับเพราะนั้นอันนี้จบไปก่อนนะครับผมบอกว่าผมเคยสอนคุณละนะจำได้ว่าเราเนี่ยมีสเต็ปที่บอกว่าถ้าเกิดมันตัดเนี่ยเราต้องใช้สเต็ปศูนย์นะครับสเต็ปศูนย์นะครับบอกว่าเลื่อนออริจินนะครับทำได้นะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลื่อนนะครับ วันน,นี้สำหรับตรงนี้ขอจุดนี้ก่อนนี่จุดนี้ตั้งชื่อว่าจุด a ก็ได้นะครับเนาะทีนี้พอเลื่อนิ้นี่แล้วก็เราก็บอกหน่อยวาอ่า่เราย้ายไปที่จุด a ละนะครับนี okay. แล้วเราก็ต้องร e พี a t step เดิมนะครับก็คือเราบอกว่า1นนะครับตัด ออริจินนะบ่านะครับไหมนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเลือกจุดเองเราก็ต้องบอกว่าไม่ตัดแล้วเลยนะถ้าเราเลือกถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันไปต่อได้โอเคนะครับต่อมาข้อ2ก็คือระยะตัดแกนนะครับว่าไงเอ่ยนะครับเราก็ต้องมีแกนทีนี้เพื่อความเพื่อความรู้เรื่องผมขอเขียนให้ให้ชัดเจนว่งนี้ว่าเมื่อเรามีจุดใหม่แล้วเราก็ต้องมีแกนใหม่ นะครับผมขอเขียนแกนว่าเริ่มจากตรงนี้ไปเลยนะครับโดยที่แกนตรงนี้นะครับมันจะชื่อ x ขีด y ขีดแล้วก็ z ขีดตัวใหญ่ไปขอตัวเล็กๆหน่อยชื่อว่า x prime y prime แล้วก็ z prime นะครับ เพราะนั้นระยะตัดแกนของเรานี่นะครับก็ต้องมี x prime y prime แล้วก็ z prime ด้วยนะเพื่อความเคลียร์นะครับอ่ะทีนี้นะครับระยะตัดแกนใหม่ของเราเนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราจะดูจุดตัดแกน x ตอนนี้มันกลายเป็นจุดสีส้มของผมแล้วนะนะมันคือการย้อนกลับไปเป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องเพราะนั้นเราได้ว่ามันคือลบหนึ่งเหมาะไหมครับเพราะว่าเราตัดแบบย้อนกลับไปเนาะมันต้องย้อนกลับไปก็ลบหนึ่งนะครับ วายนะครับทำไมนะฮะไม่มีอะไรนะครับจัดที่ตรงนี้ครับตรงนี้ชัวร์เคลียร์ระยะนี้คือ1นะครับแล้วก็แซดนะครับชัดเจนนะครับระยะนี้ไม่ตัดนะครับอ่าไม่ใช่ระยะนี้และนาบนี้ขนาดแกน Z ซนะครับไม่ว่าจะเป็นแกน Z ซไหนก็ตามนะครับก็อินฟินิตีนะเพราะนั้นเราก็ทำเลยครับต่อมานะครับ3ทํทำเป็นส่วนกลับนะครับ นะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบหนส่วนหนะครับได้เป็น1นส่วนหแล้วก็1นึ่งส่วนอินฟินิตได้คำตอบเป็นลบหนึ่นะครับต่อมาทำเป็นจำนวนเต็มนะครับจอนอตอนะครับจำนวนเต็มบอกไว้ว่าลบหนึ่งนึ่งศูนย์นะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเราจะเขียนในวงเล็บได้แล้วนะครับได้คำตอบเป็น หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วมีขีดข้างบนนะครับเอาขีดให้ชัดเจนหน่อยแน่นะครับได้คำตอบมาแล้วก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นเอง Answer. เอั swer ยออยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งศูนย์ลบหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือว่าหนึ่งบารหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับ โอเคนะครับมูวิ่งอ l ลองนะครับไม่ข้างล่างอันหนึ่งนะครับทีนี้ที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะโชว์อีกนิดนึงว่าสมมุติว่าถ้าเกิดผมมีสเต็ปศูนย์ที่บอกว่าเราเลื่อนนะครับออริจินนะครับใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เราย้ายไปอยู่ย้ายไปจุด A ต้องไปจุด b สิวะผมไม่เขียน A ททำไมในในน้ตผม B อะ่ะจุด B ก็แล้ โอเคจุด B อยู่นี่ครับโอเคมันคือจุดมันคือจุดอีกจุดหนึ่งที่ possible นะครับทำให้เราสามารถหาค่าของรัชนีของระนาบได้ด้วยนะเพราะนั้นผมก็ต้องมีแกนใหม่นะฮะแกน X Y ทําไทำไมแกนทำไมนะครับแล้วก็แกน Z อืมอ่ะ B ไม่เอาละ b ไว้ตรงนี้ อ่าโอเคอเพราะฉะนั้นก็ x prime y prime z prime นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็ก็ทำตามเหมือนเดิมนะเมื่อเราย้ายจุดแล้วเราก็ต้องถามคำถามตัวเองทุกครั้งนะครับจริงๆแล้วในข้อสอบก็ไม่ต้องถามขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ถามว่าตัด Origin นะครับซึ่ง เราอุตส่าห์เลือกเองแล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่ตัดสินะครับโอเคผ่านไปได้นะครับต่อมานะครับเราก็บอกว่าหาจุดตัดแกนให้น้อยนะครับเอ้ยหาระยะตัดแกนดีกว่าให้ให้มันถูกหาระยะตัดแกนเนาะนะครับเราก็จะบอกว่าระยะของ x prime y prime แล้วก็ z prime นะครับ อ่ะมาดูกันดีกว่าเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราตัดที่ x ไ prime ถามว่าตัดที่ตรงไหนก็ดูที่แกน x เนาะมันตัดที่จุดนี้นะครับระยะนี้เท่าไหร่เอ่ยระยะนี้คือ1เท mm. ่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นะครับต่อมาตัด y ตัดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดเราขยายแกน y ไปทางซ้ายเนาะเพราะนั้นตรงนี้มันคือระยะลบ1ถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องย้อนย้อนสอนด้วยเพราะนั้นเป็นลบ1 นะครับอย่าลืมนะมันติดลบนะครับแล้วก็ Z นะครับก็เหมือนเดิมขนานนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าทำตามสเต็ p นี้ไปเนาะเราก็จะบอกว่าอ่ะทำเป็นส่วนกลับให้หน่อยซิอ่าหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็หนึ่งส่วนอินฟินิตี้เนาะจะได้เป็นหนึ่งลบหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ทำเป็นจนตนะจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเราจะได้ว่า หนึ่งลบหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับแล้วห้านะครับเขียนในวงเล็บโค้งนะครับเราจะได้เป็นนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วมีบาร์นะครับอยู่ตรงกลางเนาะก็คือเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งบาร์ศูนย์นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับสุดยอดไหมครับตรงไหนวะสุดยอดตรงไหนวะเนี่ย โอเคนะครับข้อนี้ โอเคทีนี้ที่ผมยกตัวอย่างข้อนี้มามีเหตุผลถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เราน่าจะเริ่มสงสัยนิดนึงนะว่าถ้าผมซูมเอาเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าคําคตอบนี้กับคําตอบนี้มันไม่เท่ากันเนาะใช่ไหมดูสิทางทั้งที่มันก็คือระนาบเดียวกันถูกไหมครับแต่ช้อยของจุดออร g ดิจินที่เราเลือกมันทําให้เกิด ค่าที่ไม่เหมือนกันเนาะอันบนก็คือลบหนึ่งหนึ่งศูนย์อันล่างเป็นหนึ่งลบหนึ่งศูนย์นะครับถามว่าในข้อสอบตอบอะไรนะครับคําตอบก็คือตอบทั้งคู่ครับเนาะสาเหตุที่มันตอบเป็นทั้งคู่ก็เพราะว่าสองคำตอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น Family เดียวกันนะครับมันถูกทั้งคู่ครับนะมันไม่แพงครับมันถูกทั้งคู่แหละครับ โอเคแต่เ okay. พราะนั้นไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ Choice ของ Origin ไม่ได้ทำให้คุณตอบผิดนะครับคุณก็เลือกมาเหอะนะครับเพิ่งเวลาผมตรวจก็เหมือนกันผมก็จะตรวจคำตอบที่เป็น Family เดียวกันผมไม่จาเป็นต้องให้มันเป็นลบหนึ่งเสมอผมบอ,อกว่าอ่ะตราบใดที่เป็นฟ a m i l y ของ1นึงนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคำตอบที่ถูกทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับอ่าเนะพราะนั้นอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็เลือกเลือกตามใจชอบแต่อย่าเลือกอันที่มันทำให้หาจุดตัดไม่เจอหรือว่า ทําให้จุดมันตัดออริจินถูกไหมก็คือต้องเลือกจุดออริจินที่มันไปต่อได้นั่นเองนะครับโอเคมูฟวิ g งันลองนะครับไม่ทันบอกนะโอเคอ่ะต่อนะครับมาเลยข้อไสข้อต่อมานะฮะเรามาเช็คละหน้าตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะนะครับอย่างแรกก็คือผมขอนะครับ เราจะมาหารู้สึกมันเล็กๆยังบอกไม่ถูกขอเพิ่มนะโอ้ก็ว่าแหละนะครับหาดัชนีของระนาบ a ให้หน่อยก็คือระนาบบนนะครับจะไปนะครับหนึ่งนะครับถามกันหน่อยซิว่าตัดออริจินไหมนะครับ ซึ่งคำตอบก็คือไม่ตัดนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อกันดีกว่าเนาะเห็นไหมจุดอริ่มอยู่ข้างล่างเนาะข้อ2ก็คือหาระยะตัดแกนสีเห็นไหมเรามีแกน x y z นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็โชว์ให้ดูก็เพราะว่าจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับ เราสามารถหาระยะตัดแกนได้ถ้าเรามีเครื่องมือเพียงพอนะครับแต่ในกระดาษตอนนี้สมมติเราทำให้อสอบมันมีกระดาษเราหาไม่ได้วะ่ะเพราะว่าไอตัวนี้มันมีแค่เซี้ยวเดียวอยู่ข้างบนเนอะเราต้องต่อมันออกมาให้มันมาตัดแกน XY. เอ,อในที่สุดคือตัดแกน Z. อ่ะรู้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้นะครับเราเนี่ยมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าอันเนี้ยมันหาจุดตัดยากจุงเบย นะครับคือมันไม่ได้หาไม่ได้แต่ว่าด้วยทูที่เรามีในห้องสอบที่มันเป็นกระดาษเฉยๆมันทําให้เราหาไม่ได้นะครับซึ่งเราก็เลยจะต้องใช้หลักการการเลื่อนออริจินเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าคุณเจอในข้อสอบเนี่ยก็กรุณาเลื่อนออริจินนะครับไม่งั้นหาไม่เจอนะครับคุณทําไม่ต่อไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นข้อ0ูนย์นะครับเราก็บอกว่าเราจะเลื่อนออริจินเนาะไปอยู่ที่ไหนดีนะครับแนะนําเลยนะฮะจุดที่ชื่อว่ากอไก่นะครับ เพราะว่าไม่อยากไม่อยากใช้จุด a เพราะว่า a มันเป็นชื่อละนะครับเนะจุดกอรครับจุดกอไก่แบบนี้ครับแน่ต่อมาเหมือนเดิมครับข้อหนึ่งนะฮะตัดออริจินนะเปล่านะครับนี่พอเราย้ายกับมือนะครับมันต้องต่อว่าไม่อยู่แล้วครับไม่ แล้วก็โอเคนะครับเนาะข้อ2นะครับเราก็หาระยะตัดแกนหน่อยเซนนะครับ x y z โอเคอ่ะทีนี้เราควรจะง่ายขึ้นแล้วนะครับชีวิตนะครับใช่ไหมมาดูซิแกน x ของเราแกน y แล้วก็แกน z แบบนี้ อ่าอันนี้ก็ให้ตั้งชื่อใหม่ดีกว่านะเพื่อความชัวร์ x prime y prime z เนาะนะครับอ่ะตัดกันที่ไหนดีนะครับตัดแกน x ที่นี่นะครับเนาะระยะนี้เขียนชัดเจนว่าครึ่งนะครับมันคือครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นะครับครึ่งตัด y ที่ไหนดีทานนี้เขียนเห็นเลขครึ่งไหมครับมันคือครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y นะครับแล้วก็ จัดแกน Z ท,ที่นี่นะครับอันนี้ก็เห็นเลขครึ่งไหมครับก็คือครึ่งเท่าของความยาวกล่องแนวแกนแแต่อย่าลืมมันชี้ลงมันวิ่งลงเนาะติดลบด้วยครับนี่โอเคเพราะนั้นเป็นครึ่งครึ่งลบครึ่งนะครับที่เหลือจัดป้ายเหมือนเดิมนะครับข้อสามเราก็บอกว่าทำให้เป็นส่วนกลับเนาะเราจะได้เป็นเท่าไหร่ดีวะอ่า ก็กลับให้ดูเลยแล้วกันเนาะนะครับ2องสองครับ2 2งลบสนะครับเนาะแล้วก็ข้อสี่เนาะจอนอต่อนะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มจะเหลือแค่1 1ึนลบหนะครับหรือแล้วก็ข้อ5นะเขียนในวงเล็บเนาะจะได้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึบานะครับจบครับ a n swer นะครับ เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณเลือกอจุด origin อื่นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าข้อนี้ไม่แน่จะมี origin อื่นที่เวิร์กว่ะนะครับคุณหาไม่เจอหรอกถ้าเป็น origin อื่นน่าจะเป็นอันนี้อันเดียวน,นะครับแต่ถ้ามันมี choice นะครับมันก็ได้คำตอบไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแต่ไดที่คุณทำถูก step เนี่ยมันควรจะได้ family เดียวกันนะครับอ๋อ oh หสบายไหมครับเพราะนั้นผมอยากจะเห็นทุกคนทำบทสามนี่แบบสบ,สบริสบริเลยนะจ๊ะ โอเคมูฟ i n g a อ o ลองนะครับไอซูมาจดเสร็จจนไม่เสร็จบอกนะครับโอเคเราบอกว่าหาอุย้ยตัวใหญ่เนาะหาดัชนีของรันนาบีกันดีกว่านะครับมาเลยนะครับศูนย์เอ้ยไม่ใช่เขาศูนย์เนาะทีนี้คุณลองทำก็ได้นะครับผมก็เตรียมมาละข้อที่มันหา ไม่ได้ตรงๆเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือผมก็บอกคุณเลยแล้วกันว่าถ้าคุณไม่เลื่อนแล้วหน้าบะก็จะเป็นปรากฏการเดียวกันนะครับหาจุดตัดบเ r เ e อนะครับเพราะฉนั้นผมเลื่อนให้เลยแล้วกันนะครับเลือ่อนจุด origin ครับโอเคเราจะย้ายไปอยู่จุดที่ชื่อว่าขอไข่นะครับจุดนี้ดีกว่านะครับโอเคพอย้ายมาแล้วปุ๊บก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้งหให้เห็นชัดๆก็ ลองขีด uh, แกนใหม่เขาหน่อยแล้วกันเนาะเก okay. แกนนี้ชื่อ x prime y prime z prime เคโอเคเพราะนั้นผมบอกว่าผมจะเลื่อนไปจุด นะครับอันนี้ขอเป็นจุดข้อไข่โอเคต่อมานะครับหนึ่งะครับก็ถามว่า Origin นะครับขี้เกียจเขียนละตัดหรือเปล่านะครับเราจะบอกว่าไม่ตัดจ้าไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันโอเคมากๆที่จะไม่ตัดนะครับต่อมานะครับเราก็บอกว่างั้นถ้าไม่ตัดก็ขอระยะระยะตัดแกนหน่อยเซนะครับ เรามีแกน x prime y prime z ไ r i m e ได้คำตอบอะไรกันบ้างเอ่ยนะครับอ่ะทีนี้ x prime ว่าไงนะครับตัดตรงนี้เนาะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนาะระยะนี้เป็นระยะที่จริงๆแล้วก็น่าจะพอมองอนะเพราะว่ามันอยู่ครึ่งนะครับเพราะนั้นมันคือลบครึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราย้อนกลับไปไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งนะฮะลบครึ่งนะครับ y นะครับ มันขนานครับเพราะฉะนั้นมันตัดที่อินฟินิตี้นะครับ Z นะครับตัดที่นี่นะจุดนี้ก็คือเขาก็เขียนนะว่ามันคือครึ่งเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็คือครึ่งครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน Z e t จาโอเคเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ออโต้พายロนะครับ3ส่วนกลับจะได้เป็นนะครับเอ,อลบสองูนย์สอครับ แล้วก็จะได้เป็นจนอตอจำนวนเต็มนะครับเนาะจะได้เป็นลบ1นึนะครับแล้วข้อ5นะครับเราจะเขียนในวงเล็บโค้งนะครับได้เป็นนะครับหนึ 101, บาโอ้โหสบายจริงๆเลยนะครับเลื่อนออริจินเป็นแล้วชีวิตดีๆถูกไหมครับ

โอเคนะครับมูฟวิ่งอัลลองนะครับเรามาดูในเรื่องของด density กันบ้าง c ลา s s ิกนะครับทำให้เป็นออกแน่นอนนะครับโลหะตะกั่วนะครับโครงสร้างผลึกแบบ FCC ความหนาแน่นเท่านีา้ลองหารัศมีอะตอมของโลหะในหน่วยนาโนเมตรนะครับให้หมวลอะตอมมาด้วยอ้นะครับเพื่อใครจำไม่ได้นะครับสูตรตรงข้อนี้ก็คือการหาความหนาแน่นเชิงทฤษฎี r h เท่ากับ n a ส่วนด้วย V C N A นะครับโดยที่ rho เนี่ยก็คือ density ครับเนาะ N เนี่ยก็คือจำนวนอะตอมต่อ unit cell U C นะที่เ็เขียนเยอะนะจำนวนอะตอมต่อ unit cell นะ A ก็คือ atomic weight นั่นเองนะครับ อ่า uh, VC ก็คือปริมาตรของยูนิตเซลครับโอเคแล้วก็ N ก็คืออะโวคาโด NA คืออะโวคาโดสนัมเบอร์นะครับโอเคทีนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือลัศมีของอะตอมเนี่ยมันจะมาโผล่ในส่วนของตัววอล u m ลุ่มของเรานี่แหละไอตัววอลยุ่มของยูนิตเซลเนาะเพราะนั้นอย่างแรกก็คือเราก็ต้องเอามาทดข้างล่างก่อนว่าถ้าเกิดผมอยากจะหา ทำไงก็ได้ให้ตัวอมร์ออกมาเนี่ยนะครับเราต้องหาก่อนว่า VC ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งจากสูตรสุดยอดของเราก็คือลูกบาทเนาะ VC เนี่ยมันจะเท่ากับนะครับ A กำลังสามถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วค่า A เนี่ยมันจะไปมีความสัมพันธ์กับค่ารัศมีของอะตอมจากความสัมพันธ์ของ A แล้วก็ R เพราะฉะนั้นถ้าเราหา A อออกมาด้วยนะครับเราจะได้ว่าอันนี้มันเป็น FCC เนาะ ใน FCC เนี่ยลองไปเปิดตารางดูนะซึ่งเอาเข้าห้องสอบไปด้วยนะครับ root 2a เท่ากับ 4r ครับอันนี้จากตารางเนาะเพราะฉะนั้น a เนี่ยมันจะเท่ากับ 4r ส่วนด้วย root 2โอเคแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ยัดใส่ a เข้าไปได้นะครับผมก็จะได้ว่านะครับ vc ของผมเนี่ย มันเท่ากับ 4r ส่วนด้วยรูท2กํลัง3นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลของผมเนาะซึ่งผมก็บอกว่าผมอยากที่จะเอาตรงเนี้ยนะครับยัดใส่ตัว vc ตรงนี้นั่นเองเป็นไงล่ะครับแค่นี้เราก็จะออกแล้วเพราะว่าทุกตัวอื่นๆเนี่ยเรามีค่าออกมาหมดแล้วนะครับอ่าเพราะนั้นลองดูกันโอเคอ่ะเรามาแทนค่ากันหน่อย นะครับ r o เท่ากับ uh, n a ส่วนด้วยนะครับ uh, c r ส่วนด้วยรูทสองกำลังสคูณด้วยอะโว a าโดส์นัมเบนะครับแล้วก็เขียนออกมานิดนึงนะครับปึ๊บจะได้ว่า r ของเรานะฮะซึ่งก็คือ r รัศมีอะตอมนะครับ r ของเราเท่ากับนะครับ n a นะครับส่วนด้วยอา่า r h w n a นะครับแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเราต้อง square root 3อมอามาก่อนนะครับเนาะแล้วเราปัดรูทสส่วน4เข้าไปข้างหลังนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเขียนออกมาให้ยาวๆหน่อยเราจะได้ว่ามันคือ C n คือ4นะครับใน fcc ค่าจำนวนอะตอมต่อยูนิตเซลล์คือ4อะตอมต่อยูนิตเซลล์นะครับ คูณด้วยค่าอะตอมิกเวทนะครับสองศุดอันนี้โจทย์บอกนะครับจะได้เป็นหน่วยเป็นกรัมต่อโมลน,นะครับหารด้วยค่า r รนะฮะโจทย์บอกค่าโรมาด้วยนะครับหน่วยก็คือสิบเอจุดสามหน่วยก็คือกรัมต่อเซนอุ้ยทำไมเป็นนี้วะ กรัมต่อเซนติเมตรกำลังสามนะครับคูณด้วยอะว g กาโดส์นัมเบอร์นะครับหกจุดศูนสคูณสิยกกำลังยี่สิบสานะครับหน่วยของอะว g กาโดส์นัมเบอร์คือ1ส่วนโมลน,นะครับและทั้งหมดก็ยัดลงไปในนี้ที่ยกกำลัง1นึส่วนสาด้วยนะนะครับแล้วทั้งหมดคูณด้วยรูทสองส่วนสี่ครับโอ้ดูไฮโซนะฮะอันนี้ก็กดเครื่องคิดเลขกันระวังระวังนิดนึงนะครับอย่า อย่าแบบว่าอย่าพลาดอย่าตายเอาแบบตอนจบแบบนี้นะครับชีวิตจะเศร้านิดนึงนะจ๊ะค่า R ของเราเนาะจะได้ว่ามันคือ1.75ด้คูณด้วย10บกำลังลบ8นะครับทีนี้หน่วยของเราคืออะไรเพราะว่าเราดูแบบนี้เนี่ยเราถ้าเราลองดูหน่วยจากในสมการของเราจะเห็นว่ามันเหลือแค่เซนอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เหลือมันหายหมดเลยนะครับมันถูกตัดทิ้งหมดมันเหลือแต่เซนตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าหน่วยของผมเนี่ย คือเซนติเมตรนะครับซึ่งผมมักที่จะเปลี่ยนให้กลายทีนี้โจทย์บอกว่าต้องการเป็นหน่วย re, นาโนเมตรเนาะเพราะ,ะนั้นผมมักที่จะทําให้มันแบบมีหลายสเต็ปนิดนึงก็คือเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรก่อนดีไหมบอกว่า1.75่ดคูณสิบกลังลบแใช่ไหมครับผมมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับผมอยากทําหน่วยให้กลายเป็นเมตรเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องหารด้วยเซนติเมตรด้วยนะครับมันจะได้ตัดทิ้งกันได้นะครับซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยต้องคูณอัตราส่วนระหว่างเมตรต่อเซนติเมตรก็คือ หนึ่งเมตรมีอยู่ร้อยเซนนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้ผมได้ตัวแรกมาแล้วนะครับต่อมาผมอยากจะทำเมตรให้กลายเป็นนาโนเมตรเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคูณด้วยนาโนเมตรนะครับส่วนด้วยเมตรใช่ไหมเมตรได้ตัดเมตรทิ้งนะครับแล้วผมก็ต้องคูณด้วยอัตราส่วนของนาโนเมตรต่อเมตรซึ่งผมรู้ว่า1เมตรมี10บกังก้านาโนเมตร ถ้าอย่างเงี้ยผมจะไม่พลาดเลยแล้วคือจริงๆเราก็คือผมต้องเอา1.75คูสิบกำลังลบแดไปคูณสิบกำลังเจ็ดครับเห้น <Okay, S 1> ไหมครับก็จะได้ไม่พลาดนะเพราะนั้นผมบอกว่า r ของผมคําตอบเนาะก็คือ1.75คูณสิบกำลังลบหนึ่งะครับหน่วยของผมตอนนี้เป็นนาโนเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น r ของผมนะครับก็คือ0.175นาโนเมตรนั่นเเออเอ,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 เอนะครับ โอเคหนึ่งคำตอบไปนะครับ โอเคนะครับขออนุญ,ญาตไปต่อใครไม่ทันบอกได้นะจ๊ะต่อมานะครับเป็นเทคนิคที่นะครับเราจะมีการให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเขียนทิศทางลงไปในกล่องได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากจะมาโชว์ตัวอย่างที่ครอบคลุมทุกๆเทคนิคนะครับที่เราน่าจะเจอได้แล้วกันเนาะนะครับทีนี้เวลาเราจะเขียนเอ่อ c t เรกเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเอ่อเท,เทคนิคข้าวๆนิดหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการหาพิกัด แล้วกันเนาะพิกัดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้ไปในพิกัดนั้นได้อย่างเช่นเวลาเราบอกว่าเรามีทิศทางหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วนิยามของมันอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดผมยืนอยู่ที่จุดออริจินเนี่ยแล้วผมชี้ไปในทิศทางนั้นเนี่ยแนวชี้ของผมเนี่ยมันต้องผ่านจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งพิกัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นเวลาคุณเห็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะวาดลูกศรให้ได้เนี่ยจริงๆแล้วคือคุณต้องวาดว่าตกลงแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งพิกัดหนึ่งหนึ่งหนึ่ แล้วคุณก็เพียงแค่ต่อ,อลูกศรจากออริจินไปหาจุด111เนี่ยคุณก็จะได้ทิศทาง111มาแล้วนะวันนั้นโกงเราก็คือทั้งหมดเลยนะทั้ง4อันเนี่ยคือหาให้ได้ว่าพิกัดเหล่านี้วาดยังไงพิกัดอยู่ไหนก่อนแล้วเราจะได้วาดจากจุดออริจินไปหาพิกัดนั้นได้โอเคนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือเวลาผมบอกว่า111เราก็เดินครับเวลาเราถามพิกัดเราเดินถหกไหมครับเช่น1แรกคืออะไร หนึงแรกคือการเดินจากจุดนี้ o r i g ินไปเป็นระยะทางหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ด้วยมานี่นี่คือหนึ่งแรกนะครับอันนี้เอาแบบใหญ่ๆไปเลยโอเคต่อมานะครับหนึ่งที่สองคืออะไรเนาะ หนึ่งที่สองก็คือการเดินต่อนะครเดินต่อก็คืออันนี้คือเดินขนานแกน y และให้เดินมาอีกหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y จะมาจบลงที่นี่นะครับหนึ่งที่สามคืออะไรนะครับหนึ่งที่สามก็คือการเดินขนานแกน z เป็นระยะทางอีกหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z นะเพราะนั้นอันนี้คือพิกัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งของเรานะครับ by the way หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาทิศทางก็คือเพียงแค่ใช้ลูกศรน,นะครับจาก Origin ไปหาจุด111ของเรานี่ครับเขียนแบบนี้ครับนี่คือทิศทาง111นะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับตัวอย่างทางขวา211นนะครับจริงๆแล้วหลักการเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องเดินก่อนนะฮะอย่างเช่น เลขสแรกก็คือการเดินเป็นระยะทางสองเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z นะครับทิศทางเลข1ที่2ก็คือการเดินขนานแกน y ปริยะทางหนึ่งเท่าของความยาวกล่องแนวแกน y มาอยู่นี่มาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้ว1ที่3ก็คือเดินขนานแกน z ปริยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z า 1, าามาอ,นน z. มอยู่ที่นี่นะครับแล้วถ้าเกิดคุณลากเส้นนะครับคุณก็จะเจอปรากฏการณ์ประมาณนี้ที่ว่า ดูไปดูเรื่องครับเพราะว่าพูดง่ายก็คือตอนเนี้ยจริงๆไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่ว่าคุณเขียนแบบนี้เนี่ยคนตรวจก็ตรวจยากนะครับเพราะว่าผมจะเข้าใจได้ว่าคุณทาอะไรอยู่เนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณยิ่งเทพคุณไม่เขียนอะไรให้ผมเนี่ยผมทำคุณทําแบบเนี้ยผมดูไม่ออกเลยว่าคุณกําลังเขียนอะไรอยู่ไกลขนาดไหนนะเพราะนั้นผมก็เลยจะขอเสนอนะฮะที่แนวทางให้คุณเนี่ยเขียนอะไรให้ผมตรวจรู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็คุณก็จะได้เขียนรู้เรื่องของตัวเองด้วยนะครับก็คือนะครับแนวทางของการ หารตัวเลขให้น้อยกว่าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมชอบเรียกว่าการหารให้เลขน้อยกว่าหนึ่งครับโอเค ทีนี้การหารให้เลขน้อยกว่า1แปลว่าอย่างนี้ครับถ้าเลขคุณมันเกิน1เนี่ยคุณจะเดินออกนอกกล่องครับซึ่งมันเลยทําให้ชีวิตยากทั้งคนตรวจแล้วก็คนเขียนนะครับเนาะเพราะนั้นเรามาทําให้ชีวิตพวกเราทั้งคู่สบายขึ้นดีกว่าครับก็คือว่าผมจะหารให้เหลือหาร2อ่ะครับง่ายๆให้เหลือ1ครึ่งครึ่ง,คร,งครับไม่มีปัญหานะฮะคุณหารเลขได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าสเต็ปในการหาเลขเหล่านี้เราก็คูณให้เป็นจํานวนเต็มน้อยๆเราก็สามารถหารตัวเลขกลับไปใหม่ได้อยู่ดีนะครับ โอเคเพราะนั้นเราสามารถจะทำเหมือนเดิมนะครับก็คือ1แรกหมายถึงคุณเดินจากจุดออริจินนะครับมาขนานแกน x เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นะครับครึ่งที่2ก็คือคุณเดินขนานแกน y เป็นระยะทางครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y เดินเปแค่นี้เองนะครับแล้วครึ่งที่3ก็คือเดินขนานแกน z เป็นระยะทางครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ขึ้นมาตรงนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นแบบนี้สังเกตไหมว่าจุดที่ผมเขียนตรงนี้มันก็อยู่ตรงหน้ากล่องพอดีเนาะซึ่งหมายถึงว่าผมก็อ่านพอจะเดาได้ว่าคุณกําลังหมายถึงอะไรแล้วคุณเองก็คงจะเขียนตอบแบบนี้ด้วยความมั่นใจว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่อยู่ในกล่องเนี่ยไม่ต้องเขียนอะไรไกลเขียนง่ายดีนะครับเดินก็เดินง่ายเนาะเพราะฉะนั้นขอฝากนะครับเทคนิคการหารเลขให้น้อยกว่าหนึ่งไปด้วยเวลาที่เลขมันเกินนะครับอ,อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ ไม่ใช่อันหนึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอเสนอแนะไว้คุณนะต่อมานะครับมาดูเทคนิคมาดูข้อน,นี้กันเนาะข้อน,นี้นะครับลบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์แปลว่าถ้าเกิดคุณจะเดินนะคุณต้องเดินนะครับลบหนึ่งแปลว่าเดินเดินถอยหลังนะครับเนาะมาทางนี้ลบหนึ่งที่สองแปลว่าเดินไปนทางซ้ายมันต้องเดินสวนทางนะครับแล้วศูนย์แปลว่าไม่ต้องเดินนะครับเพรานะนั้นถ้าเกิดผมเขียนแบบนี้นะครับคุณก็จะเริ่มรู้สึกตลกว่า เฮ้ยตอนนี้มันออกนอกกล่องอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีทิศทางที่ติดลบเนาะแล้วก็เวลาคุณเขียนแบบนี้มันมองยากว่าตอนนี้มันไอเส้นนี้มันแปลว่ามันขึ้นหรือมันลงหรือมันไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ผมตรวจยากคุณก็เขียนแบบงงๆนะครับเพราะนั้นผมขอเสนออีกหนึ่งเทคนิคก็คือว่าถ้าเกิดคุณเจอนะครับปรากฏการณ์ที่คุณเดินออกนอกกล่องแต่คราวนี้ไม่ได้เดินออกนอกกล่องเพราะว่าเลขมันเกินหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าเลขมันติดลบคุณเลยเดินออกนอกกล่องนะครับ ให้คุณสามารถเลื่อนจุดกําเนิดได้เห็นไหมเราเลื่อนจุดกําเนิดมาหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เลื่อนเพราะนั้นเราจะเลื่อนจุดกําเนิดนะครับให้การเดินอยู่ในกล่องครับอ่าเป็นไงนะครับดูเทคนิคตรงนี้กันก่อนนะครับพีนี้เวลาผมเลื่อนเนี่ยนะครับผมจะเลื่อนให้มันมีการเคาน์เตอร์สิ่งที่ผมต้องทําก็คือว่า ถ้าผมเห็นแบบนี้เนี่ยผมก็เห็นอยู่แล้วว่าผมต้องเดินถอยหลังและเดินไปทางซ้ายเพราะมันติดลบเนาะเพราะนั้นผมจะเคาน์เตอร์โปรเซสนี้ก็คือว่าผมจะเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็เดินไปทางขวาครับเพราะนั้นจุดออริจินใหม่ของผมเนี่ยนะครับผมจะเลือกที่จุดนี่จุด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 เราใช้สีอะไรดีใช้สีเขียวแล้วกันเนาะใช้จุดนี่นะครับทีนี้ผมก็ต้องเขียนถ้าถ้าเกิดคุณจะช่วยผมนิดนึงเนี่ยคุณคุณช่วยเขียนหน่อยสิว่าตรงเนี้ยคือจุดใหม่ นะครับผมจะได้รู้ว่าคุณเริ่มแต่ตรงนี้นะมันจะช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้นด้วยนะครับเดแล้วคุณก็จะมั่นใจขึ้นด้วยว่าอ๋อคุณไม่พลาดนะครับเนาะอ่าเพราะนั้นถ้าเลื่อนไปจุดใหม่แล้วเวลาเดินเราก็ต้องเดินเอ่อให้มันสอดคล้องกับจุดใหม่เนาะอย่างเช่นลบหนึ่งแรกแปลว่าคุณเดินย้อนแกน x เป็นระยะทางหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ซึ่งถ้าเกิดจุดใหม่คุณอยู่ตรงนี้แปลว่าแกน x คุณเวลาเดินย้อนคุณต้องเดินแนวนี้มาอยู่ตรงนี้เห็น okay, ไหมครับ ลบหนึ่งที่สอง,อง,สองแปลว่าคุณก็จะเดินย้อนแกน y เป็นระยะทางหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y นะครับเดินย้อนแกน y คือเดินไปทางซ้ายอย่างนี้เห็น okay, ไหมครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะก็อย่าเดินนะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกไหมว่าง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเนาะเพราะว่าคุณก็แค่สามารถทำการขีดแบบนี้ได้ละ เห็นไหมะนี่ชัดเจนดีไหมครับง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าการที่คุณต้องเดินออกนอกกรองเต็มไปหมดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับด้วยสองเทคนิคนี้ผมก็เอามารวมกันกลายเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนี่คือมีทั้งเอลเมนต์ของการที่เลขเกินหนึ่งแล้วยังต้องเดินย้อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเลขมันเกินหนึ่งเนี่ยผมขอเลย หารหารสองทั่วเลยนะครับเป็นลบหนึนะครับอ่ลบหส่วนสแล้วก็1นึ่งส่วนสอเนาะอันนี้คือหาร2ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วผมยังต้องเลื่อนจุดออริ i n จินด้วยนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมไม่เลื่อนเนี่ยผมเดินออกนอกกล่องเนาะเพราะนั้นผมบอกว่าเหมือนเดิมผมต้องเดินย้อนกับเดินเป็นทางซ้ายเนาะเพราะนั้นผมจะเคาน์เตอร์โปรเซสนี้คือผมต้องเดินขึ้นและเดินขวานะครับเพราะนั้นจุดใหม่ผมก็คือคนอยู่ตรงนี้แหละนะครับ Okay. แล้วทีนี้เวลาเดินก็คืออย่างแรกนะครับลบ1แรกนะครับเราจะเดินย้อนขนานแกน x นะแต่ย้อนเป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x มานีครับเสร็จแล้วลบครึ่งที่2ก็คือการเดินย้อนแกน y แค่เพียงครึ่งเท่ามานี่พอเห็น okay. ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอันสุดท้ายผมใช้สี นะครับเราจะเดินขึ้นนะครับเดินขึ้นขนาดแกน Z ซเป็นระยะทางครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน Z เห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องขีดเส้นจากจุดออริจินนะครับใหม่ของเราไปหาจุดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว่าดูยากนิดนึงแต่ว่ายากดูง่ายกว่าถ้าเกิดคุณเขียนออกนอกกล่องคุณเอนอกกล่องนี่คือดูยากมากว่าลูกศรคุณอะไรของคุณ แบบนี้ผมยังพอเดาได้ว่าอ๋อมันคือการขีดไปที่จุดตรงกลางของหน้าทางด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมันแล้วก็ถ้าเกิดผมดูเส er ้นเดินหุมันก็เคลียร์แต่คุณมีเขียนหน่อยว่าเป็นจุดใหม่เนี่ยจะยิ่งดีมากนะครับผมก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อคุณทําเป็นอะไรเงี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะคือมันมันเหมือนมัน reverse step ของการที่คุณอ่เขียนเวลาคุณบอกว่าถ้ามีถ้ามีลูกศรแล้วค่อยเขียนเลขอันนี้คือมีเลขแล้วเขียนลูกศรกลับไปนะครับโอเค เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอยากฝึกฝนเพิ่มเติมลองดูข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นลบสอแปลว่าคุณต้องมีการทำสออย่างก็คือทั้งติดลบด้วยแล้วก็เกิน1ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนสอนกลับมาแบบนี้นะครับได้เป็น 1, ลบหนะ่งลบหเนาะแล้วก็0แล้วก็ครึง่งโอเคแบบนี้ แล้วเราก็ต้องย้ายจุดกําเนิดเรามาด้วยนะครับซึ่งจุดกําเนิดตรงนี้มาจากการที่ว่าเราต้องเดินย้อนเพราะฉะนั้นผมจะเคาน์เตอร์การเดินย้อนโดยการเลื่อนจุดกาเนิดมาข้างหน้านะครับเพราะ,ะนั้นจุดใหม่ของผมเนี่ยอยู่นี่ครับอันนี้คือจุดใหม่โอเคเขียนว่าใหม่ก็พอ,อผมเข้าใจนะครับต่อมานะครับเราก็เดินก็คือลบหนึ่งแรกก็คือการเดินย้อนกลับไปอยู่นี่นะครับศแปลว่าไม่ต้องเดินใช่ไหมครับ แล้วก็ครึ่งตรงนี้แปลว่าคุณเดินข,ขนานแกนเซตระยะทางครึ่งเท่าเพราะนั้นขึ้นไปครึ่งเดียวพอนะครับแต่เพราะนั้นตรงนี้ทำให้ผมสามารถเขียนลูกศรจากจุดออริจินใหม่ไปหาตรงนี้ได้แบบชิวๆสบายๆเห็นไหมครับว่าดูรู้เรื่องมากๆเลยเน่เป็นไงล่ะครับเด็ดไหมล่ะครับเทคนิคนี้ระดับโลกไหม อ่าโอเคข้อสุดท้ายอ่าเรามาฝึกฝิมือกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับโอข้อนี้เลขเยอะนะฮะลบสามลบสองหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับมันเกินหนึ่งหารไปเลยหารอะไรดีนะครับเราควรจะหารสนะครับมันจะได้ไม่ถึง1เนาะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมจะหารเหลืออ่าลบ1ถูกไหมครับลบ2ส่วนสแล้วก็1ส่วนสเนาะ โอเคแล้วก็แน่นอนนะครับผมเห็นแล้วว่ามันต้องเดินถอยหลังก็เดินไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นผมจะ c o u n t เ r อร์โปรเซนี้โดยการที่ว่าผมจะเดินมาข้างหน้าไอผมจะเลื่อนออริจิมาข้างหน้าแล้วก็เลยไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นจุดใหม่ของผมอยู่ที่นี่นะครับโดยที่ตรงนี้ผมก็ย้ําหน่อยว่าเนี่ยคือใหม่นะโอเคต่อมานะครับก็ลบหนึ่งแรกแปลว่าเดินขนานเดินย้อนแกน x ขนาดแกน x เป็นระยะทางหนึ่งเท่าของความยาวในแกน x เนาะมานี่ครับอสองส่วนลบสองส่วนสามแปลว่าคุณกำลังเดินย้อนแกน y นะครับสองส่วนสามเท่าของความยาวกล่องเพราะนั้นคุณต้องดูนิดนึงว่าอ่ะเหมือนแบ่งแกน y เป็นสามส่วนแบ่งกล่องเป็นสามส่วนเนาะแล้วเดินมาแค่สองส่วนสามก็เดินมานี่เดินย้อนเลยนะนี่คือการเดินย้อนไปทางซ้ายนะครับ แล้วเราก็จะเดินขึ้นนะฮะขึ้นอีกหนึ่งส่วนสามด้วยนะเพราะนั้นเวลาคุณดูคุณต้องเล็งน,นิดนึงว่าอืมผมกำลังจะอันนี้คือหนึ่งใช่ไหมคุณต้องอ่ะแบ่งสามนะฮะแล้วเดินขึ้นแค่แค่ส่วนหนึ่งส่วนส,วนสามเดียวอ่าประมาณนี้แล้วเวลาเขียนคุณก็เขียนชี้จากจุดออริจินนะครับยิ่งไปหาจุดสุดท้ายโอ้โหระดับโลกไหมครับตรงนี้ ไม่ต้องครับไม่ต้องเป๊ะครับผมเห็นอย่างนี้ผมก็รู้แล้วว่าคุณทําเป็นโอเคเนาะแต่ก็คุณก็แบบม,มีมีโมงมีมาร์กเลยไม่ต้องลบออกนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณทําได้ไม่ใช่แบบบางคนแบบคลีนมากไม่เหลือแต่ลูกศรอ,อยางเดียวก็แบบไปเสกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มไม่ต้องคุณทาไงก็ทิ้งไว้นั่นแหละครับประมาณนั้น โอเคมูวิ่งอะลองนะครับมาต่อมาเรามาเขียนระนาบกันอีกหนึ่งนะครับโอเควิธีการเขียนระนาบนะครับก็คือว่าเราจะต้องใช้วิธีการหาจุดตัดแกนนะครับเราจะไม่ใช้การเดินอีกต่อไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเพราะว่าเวลาหาระนาบเนี่ยมันมันต้องอ่าม,มันคือคือมันคือสิ่งที่บอกว่ามันตัดแกนที่ไหนอ่ะโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นมันจะมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับแล้วคุณลองสังเกตความแตกต่างนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับอ่าทีนี้อย่างแรกก็คือเราก็ดูเลขเหมือนเดิมอย่างเช่นอ่าเลขหนึ่งตรงนี้หมายความว่าไงนะครับหนึ่งแรกตรงนี้เนี่ยแปลว่าระนาบเนี้ยมันตัดแกน x ที่ระยะ1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแกน x ผมอยู่อ่ะเดี๋ยวผมอย่างแรกผมผมเขียนแกนให้คุณดูก่อนที่เหลือผมจะหลังจากนี้ผมอาจจะไม่เขียนจริงๆผมควรจะเขียนแหละนะครับอ่ะเขียนได้หมดแหละไม่เป็นไรนะครับ ผมน่าจะเขียนรอไปเลยนะจริงๆแล้วนี่คือแกน x ของเรานะครับนี่คือแกน y นี่คือแกน z โอเคอ่ะ x y z โอเคไหมฮะเพราะนั้นผมบอกว่าการระนาบเนี่ยมันต้องตัดที่1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x แปลว่ามันต้องตัดจุดนี้ครับคุณมาร์กไว้เลยตัดตรงนี้ นะครับนี่คือจุดหนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x บนแกนเอด้วยนะต่อมาศูนย์นะครับศูนย์ตรงนี้แปลว่าไม่ไม่ตัดแกน y ว่ะอันนี้คือขนาดแกน y เพราะฉะนั้นผมเขียนยังไงไม่มีอะไรให้เขียนนะครับทีนี้อ่าอ่าหนึ่งอ่าจะใช้สีสม้มหนึ่งตรงนี้นะครับแปลว่ามันตัดแกน z ที่หนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ตนะครับ เพราะนั้นคุณต้องดูที่แกน z เนาะไอจุดหนึ่งเท่าระยะหนึ่งเท่าของความยาวกล่องคือระยะนี้นะคุณต้องอยู่บนแกนนะครับทีนี้หน้าที่ต่อมาของคุณก็คือว่าคุณลองเขียนแผ่นอะไรบนนี้ให้ได้ให้มันผ่านจุดเขียวจุดส้มและขนานแกน y ครับนี่คือท่าที่ของคุณเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องใช้ความมนโนนิดนึงก็คือว่าอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันผ่านจุดส้มจุดเขียวเนาะ แต่ขนานแกน y เพราะฉะนั้นถ้าขนานแกน y มันก็ต้อง follow ตามแนวกล่องขอบนี้ถูกไหมนะครับแล้วมันก็ต้อง follow แนวกล่องขอบนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็น่าคือมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นแผ่นเนะเพราะนั้นมันก็ต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นเทคนิคตอนเขียนตอนสุดท้ายผมบอกคุณไม่ได้วะ่ะคุณ คุณคิดให้มันเกิดขึ้นแล้วกันเนาะก็คือมันต้องขนานแกน y อะครับผมก็ก็ขนานซะนะผมจะพูดยังไงน,นะครับประมาณนี้เออแต่ว่าก็ก็คุณน่าจะพอมองออกนะว่าเออเนี่ยมันเป็นระนาบที่ fulfill สิ่งที่เราต้องการกนี่แกะนะครับโอเคอ่าอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งเขาเรียกว่าตัวอย่างที่หนึ่งเนาะต่อมานะครับเรามาดูสองศูนย์หนึ่งบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นเลขที่มันมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คืออันนี้มันไม่ใช่การเดิน ไม่ต้องไปหารสองนะฮะใจใจเย็นนะครับอย่าอย่ารวดเร็วแล้วคิดประมาณนี้ว่าอุ้ยมันต้องเหลือ1นศูนย์ครึ่งอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผิดทันทีนะครับไม่ต้องไปหารสองแบบนี้อันนี้ไม่ใช่การเดินเหมือนข้อเมื่อกี้ถูกไหมครับอันนี้ระนาบที่บอกว่ามันเป็นสองศย์หนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเลข2เนี่ยมันมาจากการที่ว่าจุดตัดของมันเนี่ยมันตัดที่ครึ่งเท่าครับเห็นไหม เพราะว่าเวลาคุณหาดัชนีของละนาบเนี่ยถ้ามันตัดที่ครึ่งเท่าแล้วเสร็จแล้วคุณหาส่วนกลับเนี่ยเลขมันจะกลายเป็นเลข2วะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นเลขที่มากกว่า1เนี่ยจริงๆแล้วประเด็นของมันก็คือจุดตัดของมันเนี่ยมันคือ1ส่วนอน,นั้นเพราะจริงแล้วกลับมาดูที่ข้อนี้แม้กระทั่งข้อนี้ก็ตามจริงๆแล้วจุดตัดของแต่ละแต่ละแต่ละแกนเนี่ยมันคือเอาเลขเหล่านี้ไปหาร1เป็นเป็นส่วนกลับของเลขนั้นด้วยซ้าแต่พอดีมันเป็นเลขหนึ่งไ1หนึ่1อ1น1ัน 1, อหนึ่งมารอผมก็เล่ไม่ได้ย้ํา แต่ว่าพอเลขไม่ใช่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาคุณเอาไปหาจุดตัดเนี่ยคุณต้องเอาเป็นส่วนกลับไปหาจุดตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทําแบบนี้เนี่ยน่าจะพอมองออกว่าตอนนี้นะครับจุดตัดของแกน x มันคือครึ่งเท่านะครับมันมาจากเลข2เนี่ยนะครับเพราะฉนั้นผมจะต้องเขียตรงนี้ว่า,นะถ,าถ้าคุณดูจากข้อเมื่อกี้มันเป็นเลข1มันคือตัดตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นครึ่งมันจะมันจะวิ่งเข้าใกล้จุดออริจินมากขึ้นนะครับ โอเคอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ที่ต่างจากข้อเมื่อกี้นะเพราะนั้นอันนี้ขนานแกน y นะครตัดแกน z ที่1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเขียน slope ตรงนี้ slope ระนาบนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้และแบบนี้ น่ <N> um> เป็นไงครับอย่งางวันนั้นมันเหมือนข้อทางซ้ายเนาะแต่ว่ามันเลื่อนจุดตัดแกน x มาอยู่ที่ครึ่งอย่งางวันนั้นอันนี้ระวังดีๆนะครับนะพอคุณเริ่มมีการเขียนทิศท,ทางกับระนาบต่อกันเนี่ยระวังสเต็ปนี้ดีๆนะว่าเห็นเลขสองอย่าอย่าใจอย่าใจร้อนหารสองรวดผิดทันทีนะครับโอเคโอเคต่อมานะครับลองดูอันนี้ อันนี้นะครับเป็นข้อที่อ่ะจริงๆก็ลองขียอ่ามันจะเหมือนกับข้อเมื่อกี้ก็คือว่าอ่าหมายถึงว่ามันมันจะมีแนวมันก็คือว่าพอเห็นคุณเห็นเลขติดลบเนี่ยมันจะเกิดประเด็นนิดหนึ่งก็คือลบหนึ่งแรกแต่ว่าตัดแกน x ที่ระยะย้อนเพราะนั้นคุณก็ต้องเขียนแกน x ย้อนกลับไปเนาะตัดตรงนี้หนึ่งอันตัดแกน y ที่ระยะย้อนแกน y ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเขียนกลับไปตัดตรงนี้นะครับขนาดแกน z เพราะนั้นคุณจะต้องเขียนอะไรที่มันอยู่นอกกล่อง แล้วยิ่งเป็นระนาบเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคุณเขียนอะไรนอกกล่องแล้วเป็นระนาบเนี่ยผมว่ามันค่อนข้าง impossible นิดหนึ่งนะที่จะเขียนให้มัน make sense นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีเทคนิคปกตเิเขาเรียกว่าเทคนิคที่เหมือนกับไอ้ตรงระนาบก็คือว่าเล่านะครับอยากจะถ้าคุณเห็นเลขติดลบนะครับให้คุณย้ายจุดกำเนิดนะครับให้จุดตัดแกน อยู่ในกล่องครับนี่เห็นไหมเทคนิคนี้จะ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 เป็นเพนพอย์เดียวกับตอนที่เราเขียนทิศทางตอนที่มันมีเลขติดลบอะคืออะไรก็ตามที่มันออกนอกกล่องเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรายากครับเพราะฉนั้นเราจะต้องเคาน์เตอร์เอฟเฟกนั้นโดยการที่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงผมต้องเขียนอะไรนอกกล่องทั้ง x แล้วก็ y เนาะเพราะฉนั้นผมจะ move ขึ้นมาข้างหน้าแล้วไปทางขวานะครับเพราะนั้นจุดใหม่ของเราคือจุดนี่นะครับ แล้วก็เขียนให้ผมหน่อยว่าใหม่นะครับจะได้รู้กันแล้วเสร็จแล้วพอเราทําแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นลนหน้าบผมคงต้องเขียนแกนให้คุณดูแหละมันจะได้อธิบายได้ง่ายเนาะเพราะฉนั้นเราจะมีแกนใหม่ของเราเริ่มจากจุดออริจินอันใหม่นะครับแบบนี้เราก็ขึ้นเค okay. อันนี้ก็จะกลายเป็น x prime y prime z prime เนาะนะทีนี้เราก็ เริ่มของเราต่อมาก็คือว่าลบหนึ่งแรกแปลว่าเราจะหาระยะตัดแกน x ใหม่นะครับที่ระยะลบย้อนระยะย้อนไป1หนึ่งเท่าของความยาวกล่องมันคือจุดนี้โอเคไหมครับต่อมานะครับเราก็ลบหนึ่งที่สองนะครับแปลว่าเราจะมีระยะย้อนแกน y หนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y มันคือจุดนี้ ครับซึ่งตรงนี้ระวังดีๆอีกหนึ่งอันที่ผมเห็นคนผิดก็คือว่าไปเดินนะครับเช่นโอ้ลบหนึ่งย้อนไปอันนี้ไม่ผิดแล้วลบหนึ่งที่สองแปลว่าคุณย้อนแล้วเดินต่อแล้วมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราไม่ได้เดินนะเราดูระยะตัดแกนเพราะนั้นเวลาบอกว่าระยะตัดแกนแบบว่าคุณก็ต้องเริ่มจากแกน y ที่มันอยู่ในแนวนี้แล้วมาตัดตรงนี้นะถ้าเกิดคุณเดินเมื่อไหร่คุณจะมาที่จุดนี้ทันทีซึ่งไม่ใช่คุณไม่ได้เดินอันนี้เป็นการมองนะครับโอเค แล้วแล้วมันก็ศูนย์ก็คือการขนานแกน z เนอะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ต้องวาดรูปนะครับระนาบอย่างแรกคือ Connect ให้ได้ก่อนไอสิ่งที่มันต้อง Connect กับคอนเน็ก่อนแล้วก็พิจารณาว่าเอ๊ะทำยังไงระนาบนี้มันถึงจะขนานแกน z อ๋อมันก็ต้องขนานแกนมันต้องขนานกล่องในแนวนี้สิมันถึงจะขนานแกน z ได้นะครับพนุณก็ขีดขึ้นไปอืมแล้วก็คอนเน็กดอทกันให้มันเสร็จ่างไงครับ อันนี้คือระนาบ1นึ่งลบหลบหลบหนครับโอเคและเราก็จะเอาทุกอย่างมารวมกันในข้อที่4ี่ก็คือว่าทั้งเลขเกิน1แล้วก็ยังมีการติดลบด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกถ้าเลขเกิน1ไม่ต้องหาอะไรทั้งนั้นมันคือจุดตัดแกนที่เป็นส่วนกลับอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อะไรที่มันติดลบแปลว,ว่าคุณต้องเลื่อนจุดกําเนิดให้มันเคาน์เตอร์ความติดลบนั้นเพราะนั้นจริงๆแล้วจุดใหม่ที่คุณควรจะใช้คือจุดนี้ครับเพราะว่ามันลบ x กับลบ y ไงคุณก็เคาน์เตอร์สิ่งนั้นไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คืออ่ะเขียนแกนไม่ต้องเขียนแล้วมั้งอ่ะเขียนเขียนเขียนจะได้ชัดเจน x prime y prime และเซตไพนโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็บอกว่าลบ2แรกคืออะไรลบ2แรกนี่คือมันตัดมันย้อนตัดแกน x ที่ระยะย้อนครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x นะครับ ตรงนี้ครับระยะย้อนต่อมาระยะย้อนเอ่อโทษอะไรลบหนึ่งที่สองก็คือระยะย้อนแกน y หนึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่การเดินเนาะคุณแค่ดูที่แกน y แล้วมันมาตัดตรงนี้ไม่ใช่การเดินนะครับและอสุดท้ายหนึ่งสุดท้ายก็คือระยะ ของแกนแซดอ่ตัดแกนแซดที่ระยะหนึ่งเท่าของความยาวกล่องอย่าลืมไม่ใช่การเดินนะครับเราดูที่แกนแซดแล้วบอกว่าอยู่นี่เฉยๆถ้ามี3จุดไม่ยากครับถ้ามี3จุดคุณ connect สจุดจบเลยเพราะฉะนั้นก็นี่ไงครับเน่เน่และเน่ครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงล่ะเด็ดไหมครับ ถ้ามีสามจุดไม่ยากมหมายถึงว่ามันยากตรงเขียนจุดนะเนาะแต่ว่าพอมันคอนเน็กมันก็แค่คอนเน็กอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลบสองลบหนึ่งหนึ่งครับผม โอเคนะครับขอไปต่อนะครับอีกนิดเดียวเองนะครับก็คือไหนเรามาลองวาดระนาบกันหน่อยดีกว่าเนาะนะครับให้มันให้มันสนุกสนุกกวน,นิดนึงนะครับลบสองศูนย์หนึ่งนะครับทําไงดีนะครับอย่างแรกก็คือถ้าคุณเห็นเลขติดลบนะครับคุณต้องเอ่อเลื่อนจุดกาเนิดขึ้นมานะครับซึ่งผมเห็นจุดกาเนิดผมเห็นติดลบเนี่ยแค่แกน x ็อย่างเดียวแค่แนวแค่แค่เลขแรกเนี่ยแปลว่า มันแค่ถอยหลังเนาะเพราะนั้นผมจะเคานเตอร์การถอยหลังอย่างเดียวก็คือขึ้นมาข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้จุดนี้ครับเป็นจุดใหม่โอเคแล้วก็ทีนี้อันนี้ผมลองไม่เขียนไม่เขียนแกแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาผมใช้จุดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเลขสองลบสแรกแปลว่าผมจะตัดในระยะย้อนแกน x ครึ่งเท่าของความยาวกล่องจุดใหม่ผมเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นผมต้องตัดที่ระยะครึ่งย้อนไปถึงจุดนี้นะครับ ศูที่2แปลว่ามันขนานแกน y นะไม่ต้องทําอะไรนะแล้วก็1ที่3แปลว่าคุณตัดแกน Z ที่ระยะ1เท่าของความยาวของแนวแกน Z ใหม่ด้วยนะเพราะนั้นแกน Z คุณต้องเริ่มจากจุดใหม่มาตัดที่จุดนี้เห็นไหมครับที่เหลือคุณก็ลองมโนให,ให้ให้มันได้ว่าโอ้ผมจะต้องต่ออันนี้ก่อนอย่างแรกเน่นะครับที่เหลือทําไงก็ได้ให้มันขนานแกน y เพราะฉะนั้นเวลามันขนานแกน y มันต้องขนานกับแนวกล่องที่ขนานแกน y เนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแนวนี้เกิดขึ้นวะแล้วก็มีแนวนี้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทําการขีดลงมาแบบนี้เป็นไงครับนี่ครับลบสองศูนย์หนึ่งนะครับสุดยอดไหมครับส,สบายไหม อ่ะโอเคอันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับนะคุณไม่ต้องตกใจนะที่เหลือผมยังไม่ผมยังไม่อัดคุณสดหมดเพย์น,นนี้เพราะว่ามันจะมันจะ too much นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาดูข้อสุดท้ายกันเนาะลบสามลบสองหนึ่งนะครับอ่าลบสามลบสองหนึ่งก็คือคุณก็ต้องดูก่อนว่ามันติดลบเพราะฉะนั้นมันต้องเคาน์เตอร์การติดลบนะครับก็เคาน์เตอร์การติดลบทั้ง x และ y เนาะเพราะนั้นจุดใหม่ก็จะมีอันนี้ ใหม่โอเคอ่าลบ3ามแรกนะครับก็คือคุณเดินย้อนระยะย้อนที่เป็น1นส่วนสามเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป๊มากครับแต่คุณก็กะกะเอานะว่าคุณต้องแบ่งแกนเป็น2ส่วนเนาะแล้วคุณตรงนี้นะอันนี้คือระยะย้อน1นส่วนสามนะครับอ่าคือนี้นะฮะต่อมาระยะย้อน1นส่วนสก็คือย้อนกลับไปครึ่งเดียวอยู่นี่ แล้วก็หนึ่งก็คือขึ้นไปหนึ่งอยู่นี่นะครับเขตนี่นี่แล้วก็นะ่ครับเป็นไงครับดูประหลาดดีไหมแต่เป็นอย่างจริงๆนะครับเราก็ดูเฉพาะส่วนที่มันตัดอยู่ในยูดีเซลของเรานั่นเองนะครับ โอเคนะครับผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็จริงๆจ,จ,จริงก็คือผมเอามาให้ดูหมดเลยว่าผมตั้งใจจะสอนอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการติวข้อสอบในส่วนของการทําบรรยายเนาะแต่ว่าอย่างนี้ละกันก็คืออาทิตย์หน้าผมอาจจะนัดคุณไม่ใช่วันศุกร์เพราะว่าผมว่ามันมันสุกมันกระชั้นไปนะแล้วมีหลายคนที่บอกว่าเริ่มเดินทางเนาะันเดี๋ยวผมให้โพแล้วกันนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยขอวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันศุกร์อะสักวันหนึ่งนะครับ แล้วก็แล้วแล้วผมจะได้เอาส่วนที่เหลือให้คุณจะได้มันจะได้ครบในส่วนของการทวนบรรยายไอ้วิธีการข้อสอบแสนที่ทำเนาะแต่เพราะนั้นวันนี้วันนี้นนยังไงขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันนะครับผมเปิดฟอร์ไว้ก่อนเผื่อใครอยากถามถ่ายอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอปิดการอัดไว้ก่อนละกันถ้าจะได้ไม่ไม่ยาวเกินไปนะครับ